ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าดูจากการลงทุนตัว Most Active การลงทุนในเซ็ตโอ้พี่เอกวันนี้ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างคืออย่างนี้ถ้ากลับมาตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยวันนี้จริงๆมีข่าวจากธนาคารไทยที่เป็นข่าวบวกเล็กน้อยนะและอีกข่าวหนึ่งที่ผมบอกว่าก็บวกเช่นเดียวกันคุณจำเรื่อง FOMC ที่จะประชุมกลางสัปดาห์หน้าได้ไหมจำได้คนก็นับถอยหลังแล้วว่ามันจะมีเรียกได้ว่าใครออกมาพูดว่าจะมีการดึง QE ไหมมีการพูดถึงเงินเฟ้อมากขึ้นด้วยหรือเปล่าเป็นประเด็นที่ทำให้เม็ดเงินตลาดหุ้นเหมือนจะชะลอไม่กล้าใส่เยอะหรือก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่าเม็ดเงินมาหย่อนตามภูมิภาคเอเชียหรือว่าเอเชียออกเฉียงใต้อย่างภูมิภาคทิพย์เนี่ยนะคะไทยก็ไม่ได้ถูกลงทุนเยอะใช่คือคนก็เก่งกันหมดปัญหานี่ภาพที่ผมโชว์นี่ก็คือดาวโจนส์ครับหลายคนก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่เขาดึง QE ลงมาเนี่ยตลาดนี้จะแพนิคนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานเย็นๆเวลาบ้านเราเนี่ยนะมันมีตัวเลข CPI ออกมาคือ CPI มันเป็นตัวเลขที่ชี้ว่าเงินเฟ้อจะเป็นยังไงนะครับปัญหาคือตัวเลขออกมาน่ากลัวมากครับเพราะเทียบพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 0.5 เทียบเดือนเดียวกับปีที่แล้วนะถ้าถามปีที่แล้วนะค่ะพี่เอกประมาณ 5% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 0.5 นะครับทุกคนก็ตกใจละโอ้โหตอนกลางคืนเวลาบ้านเราเนี่ยนะคือตอนกลางวันเวลาบ้านเขาดาวโจนส์คืนนี้มีปัญหาแน่กลุ่มเทคมีปัญหาแน่นะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นกลุ่มเทคจะมีการปรับตัวลงปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นไหมฮะเมื่อคืน S&P 500ซึ่งเป็นตัวรวมของดัชนี500ตัวซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะค่ะพี่เอกออลไทม์ไฮอ้าวยังไม่พอนะนัสแดกบวกไปอีก100กว่าจุดมีดาวโจนส์บวกเล็กน้อยระหว่างเทรดดาวโจนส์ถ้าผมจำไม่ผิดนะบวกไป200กว่าจุดมันมีสัญญาณอะไรมันก็มีคำถามทุกคนก็ไปถามนักวิเคราะห์ที่นู่นบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณไม่กลัวเงินเฟ้อแล้วเหรอเพราะเงินเฟ้อมาเดี๋ยวเฟดเอา QE ออกนะนักวิเคราะห์ที่นู่นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขทางเทคนิคเขาไปย้อนดูว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจมันตกต่ำแล้วมันฟื้นตัวปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ทุกรอบที่มันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงผิดปกติแต่มันจะเป็นจุดพีคของเงินเฟ้อเดี๋ยวนะพี่เอกตรงข้ามเลยนะพี่เอกคำว่าจุดพีคของเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าไม่น่ากลัวหรอคะเนี่ยคือหลังจากนี้เงินเฟ้อมันจะต่ำกว่านี้ละโอ้โหเนื่องจากตอนนี้มันเป็นฐานไปที่แล้วมันต่ำมันสูงขึ้นมาพอทุกคนได้ยินแค่อย่างนั้นเขาบอกปลอดภัยแล้วกำลังจะเล่ามากลับมาสู่ตลาดเราว่าเพื่อปลอดภัยผมไม่ได้หวังให้ฝรั่งไม่ได้ให้ฝรั่งซื้อนะเราเลยแอดซูมว่าโอกาสฝรั่งขายหนักๆไม่มีคือการประชุม FOMC อาจจะคลายความกังวลใจไปได้ก่อนหน้านี้นะใช่ไหมพี่เอกคือในที่สุด QE เอาออกอยู่แล้วมีการประเมินกันว่ากว่าเขาจะเริ่มพูดเนี่ยประมาณไตรมาส3กว่าจะเอาออกปีหน้าต้นปีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยโอกาสฝรั่งจะขายหนักๆเพราะเรื่องนี้ไม่น่าจะมีพอไม่น่าจะมีสันนิษฐานเลยนะฮะเซตบ้านเรามีอยู่2ตัวเลขที่จะฝากไว้ตัวเลขแรกถึง 1,650 ก่อนค่อยกลัวถึง 1,650 ก่อนค่อยกลัวตัวเลขที่2ถ้าไม่หลุด 1,600 แปลว่ายังไม่ลงจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำในระยะสั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เขาเหวี่ยงลงใกล้ๆ 1,600 ซื้อค่ะพอไปถึง 1,650 ค่อยกลัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าขายไม่ขายนี่คือวิธีในการลงทุนในช่วงนี้ครับจำตัวเลข2ตัวไว้เท่านั้นนะคะลงมา 1,600 ซื้อขึ้นไปรอการขายเผื่อพี่เอกจะให้สัญญาณดังนั้นหุ้นวันนี้ก่อนเลยพี่เอกมีอะไรน่าสนใจวันนี้เช่นเคยครับผมก็พยายามเลือกหุ้นตัวใหญ่และตัวเล็กวันก่อนเราพูดถึงราชบุรีไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นตัวใหญ่นะนะครับวันนี้ตัวใหญ่ผมเลือกกราฟโอ้สวิตกลุ่มไม่ใช่สวิตกลุ่มสวิตกลุ่มเลยสวิตหุ้นแต่ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับสถานการณ์เหมือนกันเดี๋ยวจะมีโครงการเกิดขึ้นมีจากเวียดนามมานะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกกราฟนะครับเพราะแบงค์เนี่ยเราเลือกไปแล้วแล้วมันขึ้นไปแล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เอกนะบีกิมมาแล้วราชบุรีมาแล้วแล้วก็กราฟพี่เอกเป็นตัวที่3ยังไม่มายังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันอยู่ประมาณ 34.50 34.75 ผมว่าโอเคนะอย่าหลุด33นะครับในเชิงทางเทคนิคจะไม่ดีรอบนี้โอกาสกราฟที่เราจะเห็น 37 38มีครับแต่ต้องถือหน่อยนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับลงทุนหน่อยตัวถัดมาเลือกตัวเล็กครับตอนนี้ต้องมีตัวเล็กเขาบอกตัวเล็กมันเบาแล้วมันได้กำไรเยอะนะครับเล่นเร็วได้ตัวนี้ตัวเล็กจริงแล้วก็สภาพคล่องไม่เยอะนะครับต้องระวังราคา ASW ผมเชียร์ตัวนี้ครับราคาแถวนี้คุณเชื่อไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะต่ำกว่า IPO หรือแถวๆ IPO เป็นหุ้นไม่กี่ตัวที่ราคาไม่สูงกว่า IPO นะรู้สึกอสังหานะตัวเนี้ยนะครับผมเลือกที่ราคา ASW ราคาที่เก็งมาอยู่แถวเนี้ยฮะ9.60 9.65 9.50 อย่าให้หลุด9.40 นะครับเป้าหมายรอบนี้อยู่10.50 11 บาท
ราคาวันแรกยังสูงกว่านี้เลยคุณดูดิแท่งแดงๆวันแรกดังนั้นไม่ต้องห่วงข้างบนเราอีกเยอะใช่ใช่ใช่แต่ว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยเป็นลักษณะเก็งกำไรต้องบอกก่อนหุ้นตัวใหญ่เป็นลักษณะลงทุน